นี่อยู่ที่ห้วยตึงเท่าเชียงใหม่นะครับมากับเพื่อนครับร้านหุ่นฟางคิงคองยักษ์นะครับอันนี้เพื่อนผมไม่ใช่คิงคองนะครับเนี่ยช้ามีหุ่นไล่กาด้วยชอบนะช้าไลออนคิงอะไรออนคิงเขาเขียนเป็นเกสต์เฮาส์นะมันน่าจะเป็นที่พักอ๋อนี่ห้องน้ำแล้วเป็นเรือนพักแล้วก็นี่นั่งกินอาหารนี่ช้างนี่เบียร์ช้างนี่เบียร์ลีโอชัดชอบนะชัดไอ้นี่นะเหมือนเรื่องคิงคองเลยที่คนยืนอยู่ข้างบนทั้งนั้นอะคิดไกลๆอะตอนนี้ใช้คนฝีมือทำฝีมือเนี่ยไม่ใช่แบบเนอะชาวบ้านเออออกมาฝีมือสัดส่วนเลยได้หมดเลยเรโชที่ออกมาอะไรเงี้ยเออใช่ใช่มีมิติเลยอ่ะโอเคเลยนะเนี่ยเคยเห็นคนถ่ายรูปมาแต่ไม่นึกว่าเนี่ยแล้วมีหมูป่าใช่ไหมฮะมันมีคือลงแล้วอะไรนะเคยเห็นผ่านตาแต่เพิ่งได้มาสัมผัสตัวนี้เองสวยดิเจอน้องผีเสื้อสนุกมากถึงยุบยอกเหมือนกันเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่หายขาดมันคงยังไม่ใช่เราจำไม่ใช่ว่ามันไม่ยาเทวดาเออมันดีขึ้นแต่รู้ว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเลยแล้วก็อย่าลืมว่าต้องติดตัวไว้ติดบ้านไว้มีติดเดี๋ยวติดกระเป๋าไว้เลยครับเลยซื้อเพิ่มอีกชุดนึงไงท้องฟ้าสวยด้วยเขาปั้นโอเคไหมครับเออมันมีกล้องติดตัวนิดหน่อยเขาก็ถ่ายรูปกันได้เออนี่เป็นเรื่องเป็นราวมีหลายตัวมากเลยคิดว่าน่าจะสร้างโครงมาก่อนเขาจะมาแปะมันถึงมีมิติได้ขนาดนี้ใช่โครงเลยใช่แล้วสัดส่วนสมสัดส่วนไม่มีเพี้ยนเลยดูดิชัดดูเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นนี่ดูมาถ้ากลางคืนสลัวๆแล้วเอาไฟส่องขึ้นมาแม่งโคตรเหมือนเลยแต่มันจะรักษายากตรงเรื่องของการใช้ฟางมันต้องมีอายุเออใช่นกยูงใช่ไหมนั่นกระทิงโอ้โหสั่งหาหรอกเขามีที่นั่งพักเฉยๆไม่ต้องเสียเงินด้วยชัดใช่เออดีอยู่นะเข้าใจแบบไม่เสร็จ